สวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับเรามีคำถามยอดฮิตถามบ่อยมากมากจริงๆนะครับถามมาถึงเรื่องที่ว่าทำไมตัวละครที่เราเนี่ยกดให้นอนไปแล้วแต่มันไม่ไปนอนตัวละครตัวนั้นไปเดินที่อื่นตัวละครตัวนั้นไปเฝ้ายามตัวละครตัวนั้นไปกินข้าวหลายคนนะครับสงสัยแล้วก็ต้องการคำตอบนะครับว่าทำไมตัวละครเนี่ยไม่ไปเดินที่อื่นวะอ่ะมานั่งฟังครับวันนี้มีคำตอบนะเริ่มกันที่คำถามที่ว่ามีระบบการนอนจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือ State of Decay 2นะครับไม่มีระบบการนอนใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าฟังก่อนเผื่อว่าจะมีบางคนแบบเอ้าเฮ้ยไม่มีการนอนทั้งสิ้นจริงเหรอ What ใช่เหรอเนี่ยคืองี้ระบบการนอนเนี่ยที่ผมพูดถึงนะมันคือการนอนข้ามเวลานอนตอนเช้าไปตื่นกลางคืนนอนกลางคืนไปตื่นตอนเช้าแบบนี้ต่างหากที่จะสื่อถึงนะครับเพื่อนๆหลายคนไม่ชอบเล่นเวลากลางคืนซึ่งก็เข้าใจได้ความสนุกแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันอันนี้เข้าใจดีหลายคนก็เลยสงสัยนะครับว่าในเกมของเราเนี่ยมีการนอนข้ามเวลาจริงหรือเปล่าตื่นมาอีกทีตอนเช้าก็ค่อยออกไปเล่นใหม่แบบนี้เนี่ยมีจริงไหมไม่มีนะครับไม่มีนะเพื่อนๆยังคงต้องเล่นเวลากลางคืนแบบเต็มรูปแบบอยู่ดีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับส่วนคำถามที่ว่าทำไมเวลากดรูปเตียงเนี่ยตรงบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่นอนนะครับไม่ว่าจะมาจากบิวอินหรือว่าจะเป็นการสร้างแยกนะครับตัวละครตัวนั้นเนี่ยทำไมมันไม่ไปนอนวะมันไปนั่งแงะรถมันไปนั่งแงะเครื่องยนต์มันไปนั่งยิงปืนมันไปชักแม่งอะไปไหนก็ไปครับแต่มันไม่ยอมนอนแบบนี้ตัวละครของเราเนี่ยจะได้พักผ่อนเต็มที่หรือเปล่าคำตอบก็คือในเกมของเรานะครับไม่ได้มีการตั้งค่าเฉพาะเจาะจงไว้ว่าตัวละครตัวนั้นเมื่อเราทำการเปลี่ยนตัวละครไปแล้วเขาต้องไปนอนทันทีไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่จำเป็นนะเพียงแค่เพื่อนๆนะครับกดเปลี่ยนตัวละครตัวนั้นเนี่ยออกไปแล้วเล่นตัวอื่นซะตัวละครที่เพิ่งทำการเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่ก็ถือว่าได้ทำการพักผ่อนแบบเต็มที่ไม่สำคัญเลยว่าหลังจากกดเปลี่ยนตัวละครไปแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยจะไปทำอะไรไม่เกี่ยวไม่ต้องไปยุ่ง นะครับช่างหัวแม่งไปเลยยังไงซะตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้พักผ่อนเต็มที่จริงๆครับ 100% นะไม่ต้องห่วงนะครับโอเคนะ